แกนนำพันธมิตรพรรคฝ่ายค้านมาเลเซียนะคะออกมาเรียกร้องให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่ายอมรับสินบนค่ะในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งมาเลเซียดร.มหาเทมูฮัมหมัดแกนนำพันธมิตรพรรคฝ่ายค้านของมาเลเซียวัย92ปีขึ้นกล่าวต่อบรรดาผู้สนับสนุนของเขาในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้เรียกร้องให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่ายอมรับสินบนพร้อมกันนี้ได้กระตุ้นในการให้ชาวมาเลเซียออกมาลงคะแนนเสียงเพื่อช่วยการรักษาประเทศนี้เอาไว้โดยดร.มหาเทเคยดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศในช่วงปี1981จนถึงปี2003ก่อนที่จะกลับมาลงเล่นการเมืองอีกครั้งในรอบ15ปีเพื่อชิงชัยตำแหน่งผู้นำประเทศกับนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักผู้นำคนปัจจุบันที่กำลังตกเป็นเป้าโจมตีจากปัญหาค่าครองชีพในประเทศที่สูงขึ้นรวมไปถึงข่าวคอร์รัปชันแต่นายนาจิบก็ยืนกรานนะคะปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดขณะที่แกนนำฝ่ายค้านอีกคนที่กำลังต้องโทษจำคุกอยู่อย่างนายอันวาอิบราฮิมวัย70ปีได้ออกมาเรียกร้องให้ชาวมาเลลงคะแนนเสียงให้กับดร.มหาเทด้วยเช่นกันซึ่งนายอันวาเริ่มต้นรับโทษจำคุกเมื่อปี2015ในข้อหาที่เขาและบรรดาผู้สนับสนุนกล่าวว่าเป็นเกมการเมืองและคาดว่านายอันวาจะได้รับการปล่อยตัวในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนผลการสำรวจความคิดเห็นนะคะในวันก่อนการเลือกตั้งชี้ว่าพรรคแนวร่วมพันธมิตรของนายนาจิบจะได้ที่นั่งในสภาไป100ที่นั่งจาก222ที่นั่งขณะที่ฝ่ายพันธมิตรของดร.มหาเทจะได้ที่นั่งในสภาไป83ที่นั่งค่ะ